สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองในที่บ้านนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นการปีนหลังคานะแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างระมัดระวังนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือช่วงนี้หน้าฝนครับแล้วหลังคาบ้านผมเนี่ยค่อนข้างเก่ามากๆครับก็อยากจะขึ้นไปสำรวจหลังคาดูนะว่ามีปัญหาอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขแล้วก็ทำการ DIY ปรับปรุงนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวบันไดที่ผมซื้อมาสำหรับใช้ปีนหลังคานะครับแล้วก็วิธีการเดินบนหลังคานะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างกระเบื้องแล้วก็ไม่ได้ขึ้นหลังคาบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีที่ผมแนะนำนะครับอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเคยขึ้นหลังคานะครับสามารถคอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าส่วนไหนที่ผมทำผิดพลาดนะครับหรือว่าส่วนไหนที่ทำถูกต้องแล้วนะครับเราอยากให้เป็นการแชร์กันนะครับสำหรับคนที่กำลังอยากจะขึ้นไปซ่อมหลังคาด้วยตัวเองแต่ทั้งหมดนะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังและก็ปลอดภัยกับตัวเองที่สุดครับนี่ก็คือวิธีขึ้นมาสำรวจหลังคานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยบ้านผมมีบันไดแบบนี้อยู่ครับเป็นบันไดทรง A นะครับซึ่งสูงแค่ประมาณ2เมตรนิดๆเท่านั้นเองนะเวลาทำงานฟ้องงานฝ้าอะไรเนี่ยมันก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเอามาปีหลังคาเนี่ยมันก็ไม่ถึงครับซึ่งบ้านผมก็มีหลังคาที่ลดหลั่นไม่เท่ากันครับแล้วก็หลังคาหลังบ้านจะเป็นหลังคาช่วงที่แบบเตี้ยที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะปีนขึ้นไปจากตรงมุมนี้นะครับก่อนจะไปปีนหลังคากันนะครับผมขอรีวิวบันไดตัวนี้ที่ผมซื้อมาก่อนเลยนะครับบันไดพับได้จาก Intec ครับคือจริงๆก็คิดมานานแล้วครับว่าจะซื้อบันไดแบบนี้ไว้ใช้นะครับแต่เวลาไปดูในห้างก็รู้สึกว่ามันแพงเหลือเกินนะครับชุดนึงเนี่ยประมาณ 2-4,000 บาทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเพิ่งสั่งมาครับราคาแค่1,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคือบันไดที่ได้มานะครับก็จะเป็น4พับแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้หลายรูปทรงนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะขาเอาล่วงนะครับเขาจะมีขาแบบนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับ4ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาขากับน็อตมาประกอบกันนะครับโดยในซองเนี้ยเขาจะมีคู่มือมาให้ครับตอนนี้นะครับผมก็ประกอบบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางได้หลายฟังก์ชันนะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันในการใช้งานกันนะครับอันแรกก็คือฟังก์ชันตัว M นะครับเวลาเราเปิดออกมาครับปุ๊บคลิปมันก็จะล็อก1ชั้นอย่างนี้นะถ้าเราอยากจะปรับองศาเพิ่มนะครับให้เรางัดคลิปนะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ขยับนะครับอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนองศาไปนะฮะอย่างแรกผมก็พับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับก็สามารถถือมือเดียวได้นะครับไม่หนักมากครับอ่ะนี่นะครับผมก็ลองทำเป็นบันไดยาวดูนะเพื่อจะพาดขึ้นนะครับดูประมาณหลังคาบ้านผมแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากทำงานที่สูงในแนวราบนะครับเราก็สามารถเอาบันไดนะครับพิงกับผนังแบบนี้ได้เลยฮะต่อมาครับเราจะพับมาในรูปแบบที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือรูปแบบเหมือนนั่งร้านครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับจริงๆแล้วในการทำงานนะครับเราต้องเอาไม้มาพาดด้วยนะเพื่อความปลอดภัยครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้เอาไม้มานะเพราะนั้นลองขึ้นไปเดินดูให้ดูเลยดีกว่าคือแบบนี้ครับก็เหมาะงานทาสีมากๆครับทรงที่เราใช้กันบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือทรง A นั่นเองนะครับนี่ฮะเราก็ทำเป็นทรง A ฮะอุ้ยแต่ทรง A ออกมาแล้วไม่สูงมากนะนี่เตี้ยแค่นี้เองนะครับเตี้ยของบันไดเดิมนะครับสำหรับทรง A นะแต่ทรง A ก็โอเคครับแข็งแรงนะครับขึ้นมายืนข้างบนยืนค่อมทำงานแบบนี้ได้เลยครับสำหรับการใช้งานนะครับปัญหาที่ผมเจอครับก็คือบันไดมันค่อนข้างแคบครับเวลาเราเหยียบนะครับเท้าของเราเนี่ยจะค่อนข้างเบียดกันพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตัวใหญ่ๆนะครับหรือว่าใครใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าเซฟตี้นะอาจจะขึ้นลงยากสักนิดนึงนะครับก็ลักษณะของขั้นบันไดนะครับจะเป็นขั้นบันไดสี่เหลี่ยมนะครับถ้าถามว่าดีไหมดีกว่าบันไดไม้ไผ่หรือบันไดกลมนะครับเพราะว่ามันก็เหยียบสบายกว่านะแต่ว่าเวลาเราเหยียบนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบในตำแหน่งที่มันเป็นมุมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะลื่นนะครับนี่ขนาดใส่รองเท้าผ้าใบนะเนี่ยครับเนี่ยครับลื่นทันทีเลยฮะจริงๆอยากแนะนำอย่างนี้นะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพื่อนๆก็ควรจะใส่อุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับใครจะมีเบลรัดใครจะมีหมวกกันน็อกนะครับสำหรับป้องกันนะครับหรืออื่นๆนะครับก็ใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะอันนี้คือจะบอกว่าเรา DIY ทำที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ของที่มีเท่านั้นเองนะแต่ยังไงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็สำคัญที่สุดนะครับก่อนจะปีนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรู้จักกระแปหลังคาก่อนนะของผมจะดูง่ายมากเพราะว่าบ้านผมเนี่ยหลังคามันถูกเปิดอยู่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วแปรหลังคาเนี่ยเราบ้านทุกหลังนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติมันก็จะเป็นแปรเหล็กซีแบบนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามันมีตัวตะขอยึดนะครับซึ่งหัวน็อตจะโผล่ด้านบนนะครับปกติแล้วนะครับเราก็ควรจะเดินบนแนวแปรตรงนี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นนะเวลาเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็สังเกตจากหัวน็อตเอา
สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากขึ้นไปเดินบนหลังคานะหรือต้องการขึ้นไปซ่อมบนหลังคานะครับบอกแล้วนะครับว่าวิดีโอนี้ค่อนข้างอันตรายนะเพราะฉะนั้นทำอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็เวลาเดินบนหลังคาเนี่ยบางคนอาจจะแนะนำให้เดินตรงหลอนหลังคานะครับแต่ว่าถ้าจะปลอดภัยมากขึ้นนะผมแนะนำว่าให้หาไม้เป็นแผ่นนะครับอย่างนี้นะขึ้นไปเดินนะครับใช้ไม้พาริกเก่าๆก็ได้นะครับสามารถขึ้นไปเดินบนหลอนหลังคาได้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับตอนนี้ก็จะมาปีนหลังคากันนะโดยผมก็จะใช้บันไดพับตัวนี้นะครับของอิงเทคครับก็กางออกมาก่อนนะกางให้เป็นบันไดยาวเลยนะที่ตั้งบันไดนะครับต้องหาจุดที่มันเรียบนะครับแต่บ้านผมเนี่ยมันก็มีแต่ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตั้งได้แบบนี้นะแล้วก็วางบันไดเฉียงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปีนได้เลยนะแต่ว่าระวังนะเพราะว่าอย่างหลังคาเนี่ยมันมีความเอียงครับเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะเลื่อนแบบนี้นะครับพยายามวางให้ดีนะครับแล้วลองขยับดูว่ามันจะต้องไม่เลื่อนแล้วนะดีที่สุดเลยนะครับก็เอาเชือกรัดเข้ากับคานด้านในนะถ้าเราจะขึ้นหลังคานะหรือขึ้นที่สูงนะพาดบันไดนะจริงๆแล้วบันไดควรจะเกินขึ้นไปสักประมาณ1เมตรนะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับเนี่ยผมได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างตรงแล้วครับแล้วก็จะปีนแล้วนะฮะแล้วก็ไม้พาดตักไว้นะครับเวลาผมขึ้นไปบนหลังคานะครับก็ให้สังเกตตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตนะที่มันติดอยู่กับแปรนะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือแนวคานะครับผมก็จะวางไม้อยู่นะครับก็คือโดยให้น็อตเนี่ยมันขวางไม้นะครับแล้วเราก็สามารถเดินบนหลังคาได้นะครับก็จะปลอดภัยกว่านะโอเคนะครับแบบนี้นะครับก็จริงๆเราก็พยายามถ่ายน้ำหนักนะผมก็จะไม่ค่อยเดิน2ขาหรอกเพราะตัวผมหนักมากนะครับก็จะค่อยๆเดินไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ขยับแผ่นไม้นะครับเลื่อนมานะครับว่าอยากจะไปตรงไหนนะก็ขยับแผ่นไม้ขึ้นมานะแล้วเราก็มาตามแผ่นไม้แบบนี้นะครับนี่นะจากที่ผมขึ้นมาดูนะครับหลังคาบ้านผมเนี่ยค่อนข้างเก่ามากๆนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวต้องหาวิธีปรับปรุงแก้ไขนะครับอาจจะทาสีหลังคานะครับหรืออาจจะเป็นซิลิโคนอุดหัวน็อตนะหรือสุดท้ายนะครับอาจจะทำหลังคาแบบซัมวิทนะก็เดี๋ยวจะมาทำ DIY ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่านี่ก็คือวิธีขึ้นมาสำรวจหลังคานะครับที่สำคัญต้องระวังมากๆครับอย่างชิ้นเนี้ยนะมันจะมีหลังคาแตกอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงเหยียบแผ่นที่แตกนะเวลาลงบันไดนะครับเราพยายามให้อย่างน้อยมี3จุดที่จับอยู่บันไดนะมือปล่อยข้างนึงอย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างนี้นะนะอย่าหันหลังลงนะครับเวลาบันไดให้หันหน้าเข้าบันไดแล้วก็ปีนลงแบบนี้นะครับโอเคสำหรับบันไดจากอิงเทคตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้เองครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอบายทุกวันอังคารนะครับเวลา 20:00 ตรงครับอย่าลืมไปกดติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและสุดท้ายความคุ้มค่าสูงสุดในการซื้อบันไดตัวนี้ครับนั่นก็คือสามารถเอามาใช้เป็นล้างตากผ้าได้ด้วยครับคุ้มค่าจริงๆฮะ